ประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่30พฤศจิกายน2554นะคะมองเซ็ตอินเด็กซ์วันนี้เนี่ยน่าจะมีความผันผวนอยู่ในกรอบจำกัดนะคะถึงแม้ว่าเรื่องของความหวังเกี่ยวกับการแก้ไขหนี้ของยุโรปเนี่ยหลังจากที่มีการประชุมรัฐมนตรีคลังยุโรปไปเมื่อวานนี้นะคะจะค่อนข้างที่จะช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนนะคะโดยเมื่อวานนี้ดัชนีดาวโจนส์แล้วก็ตัวตลาดหุ้นในยุโรปเนี่ยค่อนข้างปิดในแดนบวกกันพอสมควรนะคะอย่างดาวโจนส์ปิดบวกไปสาย 2.62 จุดนะคะมาที่ 11,555.63 จุดนะคะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของความคาดหวังเกี่ยวกับการแก้ไขหนี้ของยุโรปที่จะดูดีขึ้นนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกานะคะออกมาค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้นะคะค่อนข้างมากด้วยนะคะยืนเหนือ50ไปแล้วอ่ะนะคะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือมาจากปัจจัยภายในของเราด้วยนะคะเรื่องของตลาดบ้านเราที่มีเรื่องของแรงซื้อกลับของนักลงทุนต่างชาตินะคะที่กลับเข้ามาซื้อทั้งในตลาดหุ้นแล้วก็ถือโพซิชั่นทางฝั่งรองของตลาดอนุพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะก็เริ่มต้นกลับมาซื้อเป็นวันแรกนะคะหลังจากที่มีการขายออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งใน2ตลาดนะคะก็คงจะต้องจับตามองต่อไปนะคะส่วนปัจจัยภายในอีกประเด็นนึงที่จะเกิดขึ้นในวันนี้คือการประชุมกนง.นะคะซึ่งก็เป็นที่คาดการณ์กันอย่างแพร่หลายนะคะว่าน่าจะมีการปรับขึ้นตัวปรับลดตัวอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงนะคะลงมาที่ 0.25 ถึง 0.5% นะคะจากระดับปัจจุบันที่ 3.5% นะคะก็ถ้าปรับลดก็ถือเป็นการปรับลดตัวดอกเบี้ยครั้งแรกนะคะของปีนะคะแต่ว่าการประชุมในวันนี้ก็จะเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของปีแล้วนะคะเรื่องของผลกระทบที่มีต่อภาพรวมเศรษฐกิจจากภาวะน้ำท่วมหนักในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะมีอิทธิพลมากกว่าเรื่องของความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่ากรง.ให้ความกังวลหรือว่าให้ความสำคัญในช่วงก่อนหน้านี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คาดหวังเรื่องของการเห็นการปรับอัตราดอกเบี้ยลงนะคะซึ่งก็น่าจะเป็นบวกต่อภาพรวมของตลาดนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองการปรับขึ้นของตลาดน่าจะมีความจำกัดในส่วนของอัพไซด์มากขึ้นนะคะส่วนหนึ่งก็คือนักลงทุนยังคงต้องรอความชัดเจนในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้ต่อไปนะคะแล้วก็ในการฟื้นตัวของตลาดในช่วงที่ผ่านมาเราก็ยังมองไม่เห็นวอลุ่มที่จะหนาแน่นสนับสนุนการฟื้นตัวได้อย่างชัดเจนหรือว่าจะดีดตัวขึ้นไปเหนือพันจุดได้อย่างแข็งแกร่งนะคะก็คงต้องรอความชัดเจนของปัจจัยแล้วก็รอตัววอลุ่มด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ยังมองว่าน่าจะยังคงติดกรอบแถวๆพันจุดนะคะอย่างแนวต้านวันนี้เรามองไม่ถึงด้วยนะคะ990ถึง995เท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าดีดตัวขึ้นไปก็ยังมีโอกาสที่จะถูกเทคโปรฟิตแล้วก็อ่อนตัวลงมาได้ต่อนะคะเพราะฉะนั้นก็มีปัจจัยที่ยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่หลายตัวนะคะนักลงทุนก็อาจจะต้องเก็งกำไรบนความระมัดระวังเรายังคงเน้นกลยุทธ์แบบให้เน้นทยอยขายในช่วงดีดตัวต่อไปนะคะหุ้นในพอร์ตเราให้เทคโปรฟิตตัว CPF ออกไปนะคะแล้วก็คงถือต่อในพอร์ตจะมีสมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยีนะคะซึ่งในกลุ่มออโต้เนี่ยวันนี้ก็จะมีข่าวจากที่เมื่อวานนี้ครม.มีมติเรื่องของการยกเว้นภาษีนำเข้ารถยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนนะคะในส่วนของโรงงานที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะมีผลตั้งแต่วันที่25ตุลาคมจนถึง30มิถุนายน2555นะคะก็มองเป็นบวกกับกลุ่มชิ้นส่วนนะคะรวมไปถึงกลุ่มเช่าซื้อรถด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราคงทั้งสมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยีแล้วก็ตัวทิสโก้ไว้ในพอร์ตนะคะรวมไปถึงตัวไทยคมนะคะที่เพิ่งแนะนำเข้ามาเมื่อวานนี้ปรับเข้ามา1ตัววันนี้คือตัวสิรินะคะก็เป็นหุ้นในกลุ่มบ้านนะคะวันนี้มีข่าวเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยนะคะก็น่าจะเบเนฟิตสำหรับตัวกลุ่มบ้านนะคะแล้วก็เรามองตัวนี้เนี่ยในกลุ่มถือว่าเทรดบน PE ที่ค่อนข้างถูกสุดนะคะPE เพียงประมาณ5เท่านะคะ Fair Value มองที่บาท50แนะนำเข้ามาเก็งกำไรนะคะระยะสั้นเรามองต้านที่บาท23ถึงบาท25นะคะแนวรับบาท15แล้วก็คัทลอสที่บาท12ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์